สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์สวัสดีจ้ะคุณแมวสาวสวัสดีค่ะคุณดนัยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ค่ะทางวิทยุ FM 102.0 MHz ทาง Facebook Live กันสดๆตอนนี้กับ Facebook เจาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์ประจำวันที่1ตุลาคม2562วันอังคารค่ะครับวันนี้เป็นวันที่มีความหมายนะค่ะความหมายยังไงคะสำหรับชีวิตของมนุษย์เงินเดือนภาครัฐค่ะวันนี้เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของคนเป็นข้าราชการจำนวนไม่น้อยทีเดียวค่ะวันนี้ชีวิตของข้าราชการระดับบิ๊กบิ๊กหลายตัวหลายคนถอดหมวกเกิดอาการเดินไม่เคยเป็นถอดหมวกถอดหัวโขนถอดทุกอย่างออกเนี่ยแค่นาฬิกาประเทศไทยข้ามจาก30กันยาเข้าสู่นาทีที่1ของวันที่1ตุลาดูเหมือนทุกอย่างมันจะโหวเวไปหมด มันจะอ้างว้างไปหมดเป็นธรรมดาต้องอยู่ให้เป็นต้องรับให้ได้กับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันนะวันที่1ตุลาเป็นวันชาติจีนใช่ค่ะวันนี้ค่ะครบรอบการสถาปนาครบรอบ70ปีนะคะครับครับก็ว่ากันไปเนื่องในวันชาติจีนอสมทเขาจะถ่ายทอดพิธีกรรมพิธีการค่ะเนื่องในวันชาติจีนจากกรุงปักกิ่งดังนั้นรายการเจาะลึกไทย Insight Thailand วันนี้จะจบแค่9โมงเช้าภาคทีวีในกรณีของภาคทีวีภาควิทยุก็ยังเจอกันจนถึง9โมงครึ่ง Facebook Live ก็ยังไปกันได้นะใช่ค่ะนะ9โมงครึ่งนะคะแต่ภาคทีวีจะจบเร็วสักนิดหนึ่งนะคะ9โมงเช้าค่ะเราจะล่ำรากันไปนะประมาณนั้นตัวแล้วกันใช้เวลาให้คุ้มค่าชัดเจนย้อนกลับไปเช้าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นกับกรุงเทพมหานครคะว่ากันว่าคนกรุงเทพตกใจหมดเลยตกใจอีกรอบค่ะไม่ใช่รอบแรกที่เคยเกิดขึ้นมองออกนอกหน้าต่างทัศนวิสัยมันเหมือนกับเมื่อตอนต้นปีเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะคนกรุงเทพคนปริมณฑลต่อแดนกับกรุงเทพก็ตกใจหมดเลยเช่นกันมองออกนอกหน้าต่างเกิน10เมตรเกิน19แทบจะไม่เห็นอะไรมองไม่เห็นมันขมุกขมัวอากาศเนี่ยมันขมุกขมอมไปหมดอ่ะเห็นอะไรก็ไม่ชัดเศร้าไงสีมันเศร้าๆไงเอาละครับเอาละครับต่อไปนี้คือภาพที่มีคนถ่ายเอาไว้นะเป็นภาพจริงๆเมื่อวานในโซเชียลกันเยอะเริ่มจากภาพ A ก่อนค่ะคือตอนแรกคนก็ไม่รู้หรอกมันเกิดอะไรขึ้นเพียงแค่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกรุงเทพขมุกขมัววันนี้มันขมุกขมัวจังเลยแล้วก็ทัศนวิสัยอารมณ์คล้ายๆกับเมื่อครั้งตอนต้นปีที่เกิดทัศนวิสัยทำนองนี้ไปดูภาพ A กันก่อนนะครับตอนตีห้าเลยค่ะภาพ A กับภาพ B ประกอบกันเลยนะเมื่อวานขมุกขมัวทั้งวันนะคะไม่ใช่ฝนจะตกค่ะภาพด้านบนเป็นภาพตอนตีห้าของวันที่30กันยาเมื่อวานนี้แหละค่ะภาพด้านล่างก็30กันยาแต่11โมงก็บรรยากาศยังแบบดูมัวๆอย่างเงี้ยถ้าตอนเช้าหลายคนเอ๊ะฝนจะตกไหมอะไรไงปรากฏ11โมงก็ยังบรรยากาศแบบนี้ทั้งวันค่ะสังเกตไหมฮะจะเที่ยงอยู่แล้วยังคล้ายกับมีหมอกกดทับกรุงเทพปกคลุมกรุงเทพอยู่เห็นไหมฮะใช่แล้วเห็นไหมฮะ11โมงเช้าซึ่งถ้าทุกวันปกตินะโอ้โหแดดจะเปรี้ยงอากาศจะใสกว่านี้ค่ะถูกต้องหลายคนรู้สึกหายใจไม่ค่อยเต็มปอดนะอาการที่เกิดขึ้นคือหายใจไม่ค่อยเต็มปอดเท่าไหร่นั่นแหละค่ะไปดูภาพต่อไปภาพต่อไปมีไหมฮะหรือเป็นคลิปก็มาได้เลยนะครับคลิปจะเป็นคลิปใช่ไหมเป็นคลิปใช่ไหมครับคลิปดังต่อไปนี้หยิบฉวยจาก Twitter ของคุณไอรีนโพสต์คลิปแล้วก็บรรยายว่านี่กรุงเทพหรือทะเลทรายซาฮาราไปดูกันดีกว่าทำไมเขาโพสต์แบบนั้นนะคะเชิญค่ะมีเสียงไหมครับปล่อยมาเลยค่ะเชิญค่ะมีเสียงปล่อยได้เลยนะครับอ๋อเป็นภาพโอเคเห็นภาพก็โหยดูสิโอเคโอเคมันเหมือนกับกรุงเทพท่ามกลางพายุทะเลทรายนะผมยังจำภาพได้เลยคุณแมวสาวยังจำภาพกรุงปักกิ่งตอนเจอพายุทรายไหมมันจะมีพายุทะเลทรายใช่ค่ะกรุงปักกิ่งมันใกล้ทะเลทรายนะถูกค่ะในแต่ละปีจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เกิดพายุที่พัดจากทะเลทรายเข้ากรุงปักกิ่งมันจะพัดเอาทรายเข้ามาดังนั้นอากาศกรุงปักกิ่งเนี่ยโอ้โหมันก็จะอย่างนี้เลยอะทัศนวิสัยการมองไม่เห็นแน่นอนกรุ๊ปมันจะอย่างนี้เลยแหละใช่ค่ะมองไม่ค่อยเห็นน่ะตึกอาคารต่างๆเห็นภาพมันจะเป็นแบบเนี้ย
สักสายๆบ่ายๆหน่อยก็เริ่มจะรู้กันละที่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นเพราะฝุ่น PM 2.5 กลับมาอาละวาดกรุงเทพและปริมณฑลอีกแล้วใช้ว่ากลับมาหลอนดีกว่านะมาหลอนอีกรอบแล้วเดี๋ยวตอนนี้คนที่จะออกจากบ้านจะเริ่มหาหน้ากากมาปิดหน้ากันละไม่กล้าละกลับมาหลอนอีกรอบละยังจำได้ใช่ไหมครับตอนต้นปี2562กรุงเทพปริมณฑลเกิดสภาพอากาศปิดฟ้าปิดทัศนวิสัยขมุกขมอมขมุกขมัวแบบเนี้ยค่ะหายใจกันไม่ค่อยออกแล้วก็ป่วยกันก็เยอะใครที่แพ้อากาศอยู่แล้วอาการสุดเลยใช่ใครที่เป็นโรคภูมิแพ้นี่ออกไปข้างนอกนี่เสี่ยงสุ่มเสี่ยงมากสาเหตุก็คือฝุ่นขนาดจิ๋วที่เรียกว่า PM 2.5 ใช่ค่ะไม่ใช่เข้าหน้าหนาวนะคนบอกเอ๊ะมันเข้าหน้าหนาวหรือเปล่าบรรยากาศแบบนี้ไม่ใช่ค่ะฝุ่นค่ะมาดูใกล้ๆฝุ่นจริงๆค่ะฝุ่น PM 2.5 มองไม่ค่อยเห็นมันเกินค่ามาตรฐานอากาศกรุงเทพมันจริงดูแล้วอากาศมันปิดใช่แล้วก็ปิดทั้งวันด้วยผิดปกติตรงนี้แหละและยิ่งน่าตกใจนะเมื่อวานสายๆบ่ายๆมีคนเอาข้อมูลจากเว็บไซต์มันมีเว็บไซต์ที่พยากรณ์อากาศแล้วก็คอยตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วโลกนะค่ะแล้วก็รายงานขึ้นแบบเรียลไทม์นะปรากฏว่าเว็บไซต์ดังว่าที่มีชื่อว่าค่ะที่มีชื่อว่าที่มีชื่อว่าเว็บไซต์ Air Visual ซึ่งทำหน้าที่รายงานสถานการณ์อากาศคุณภาพอากาศของทั่วโลกค่ะต้องเข้าใจก่อนว่า Air Visual เนี่ยเขามีเครือข่ายเนี่ยกระจายอยู่ทุกประเทศนะประเทศไทยก็มีเครือข่ายของ Air Visual ดังนั้นเขาจึงสามารถรายงานคุณภาพอากาศของแต่ละประเทศแต่ละเมืองได้แบบเรียลไทม์เลยเมื่อวานสายๆบ่ายๆก็ตกใจกันนะค่ะเพราะเว็บไซต์ Air Visual รายงานว่าอากาศกรุงเทพประเทศไทยสกปรกติดอันดับ2ของโลกเลยนะตอนนั้นเป็นช่วง9โมงเช้านะเป็นช่วง9นาฬิกากับ4นาทีใช่ค่ะผลการตรวจวัด9นาฬิกากับ4นาที30กันยาใช่ค่ะผลการตรวจวัดเนี่ยค่ะประเทศไทยนี่อันดับ2นะคะอันดับ1ก็ฮานอยเวียดนามใกล้ๆบ้านเราค่ะอันดับ2แบงคอกค่ะประเทศไทยค่ะกรุงเทพของเราค่ะเอาอย่างนี้ปูพื้นกันนิดหนึ่งเวลาพูดถึงฝุ่น PM 2.5 ค่าของมันปริมาณของมันเขาวัดค่าเป็นไมครอนหรือไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะมาตรฐานของฝุ่นขนาดจิ๋ว PM 2.5 ในสภาพอากาศปกติมาตรฐานมันต้องไม่เกิน50ไมครอนค่ะถ้าเกิน50ไมครอนก็แสดงว่าอากาศเริ่มสกปรกมาก มีปริมาณฝุ่นขนาดจิ๋ว PM 2.5 มากมีผลต่อสุขภาพอย่างเมื่อวานกรุงเทพหลายๆเขตทะลุไป60 70 80อ่ะโอเคแต่ย้อนกลับมาการวัดค่าอากาศแบบเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Air Visual เขาวัดค่าเป็น AQI ใช่ค่ะเขาเรียกเป็นหน่วย AQI ค่ะ AQI เนี่ยมันเป็นการวัดคุณภาพของอากาศโดยอาศัยดัชนีชี้วัด6ตัวด้วยกันใช่หนึ่งในนั้นมี PM 2.5 อยู่ด้วย PM 2.5 เป็นแค่1ใน6เท่านั้นเองค่ะเป็นแค่1ใน6เอาละครับค่ามาตรฐานของอากาศปกติถ้าวัดเป็น AQI สมควรจะไม่เกินเท่าไหร่ครับไม่เกิน100ค่ะไม่เกิน100นะไม่เกิน100อยู่ในจุดที่รับได้ถ้าเกิน100เริ่มมีผล okay, ต่อสุขภาพละโอเคเมื่อวานตอน9โมงเช้าตอน9โมง4นาทีอันดับ1ของโลกในแง่ของอากาศสกปรกก็คือฮานอยเวียดนาม264 AQI ค่ะอันดับ2กรุงเทพประเทศไทย179ค่ะก็เกือบเท่าตัวก็เกือบเท่าตัวค่ะเกินร้อยไปเยอะพอสมควรค่ะอันดับ3ปักกิ่งค่ะ169ค่ะอันดับ4ฮ่องกงค่ะ167ค่ะอันดับ5ดูไบค่ะ160กว่าเช่นกันค่ะที่น่าสนใจนะเชื่อไหมครับว่าเว็บไซต์ Air Visual เนี่ยเขาสามารถแจกแจงคุณภาพอากาศเป็นรายเขตของประเทศไทยเลยนะเมื่อวานตอน9โมงกับ4นาทีระบุเลยกรุงเทพโลเคชันหรือพื้นที่ที่สกปรกที่สุด มีค่า AQI สูงสุดถึงระดับ200กับ4 AQI นะค่ะก็คือบริเวณที่เรียกว่าบ้านเพชรสุมิตบ้านเพชรสัมฤทธิ์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 ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่แถวไหนผมไม่แน่ใจบ้านเพชรสัมฤทธิ์อันดับ2ก็คือแถวเซนต์แอนดรูอินเตอร์เนชั่นแนลโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูอินเตอร์เนชั่นแนล199 AQI ค่ะอันดับ3บ้านริมน้ำคอนโดค่ะ190 AQI ค่ะอันดับ4ซอยสายไหม55ค่ะ196ค่ะ
แล้วก็ลำดับ5คือ Anglo Singapore Campus นะครับ193ย้ำนะครับมาตรฐานต้องไม่เกิน100 AQI อันนี้ทะลุไปค่ะคราวนี้มาดูกันตอน6โมงเย็น6โมงเย็นของเมื่อวาน6โมงเย็นเมื่อวาน30กันยายนค่ะเว็บไซต์ Air Visual ได้รายงานว่าน่ายินดีกรุงเทพประเทศไทยขยับมาเป็นที่1ของโลกค่ะค่าความสกปรกของอากาศอยู่ที่162ค่ะ AQI ค่ะสังเกตไหมครับตอน9โมงเช้าเราอยู่อันดับ2ของโลกค่าความสกปรกของอากาศอยู่ที่179 AQI ค่ะ6โมงเย็นเมื่อวานกรุงเทพขยับมาเป็นที่1แต่ค่าความสกปรกลดลงเหลือ162เห็นไหมค่ะนี่คือตัวเลขความแตกต่างนะคะแม้อันดับจะพุ่งขึ้นมาก็ตามคราวนี้มาดูอากาศกรุงเทพในช่วงเช้าวันนี้ตอน6โมง216โมง21นาทีเป็นยังไงคะ6โมง21นะครับปรากฏว่าเป็นข่าวดีประเทศไทยหลุด1ใน5ไปแล้วหลุด1ใน5หลุด1ใน10ด้วยไปอยู่อันดับที่15ค่ะไปดูอันดับ1อันดับ1ยังเป็นฮานอยนะฮานอยเวียดนามค่ะ292ค่ะ292 AQI ค่ะโอ้โหอันดับ2ฮะดูไบก็ยังสูงอยู่173 AQI ค่ะอันดับ3ฮะจาการ์ตาอินโดนีเซีย166ค่ะทีนี้กระโดดข้ามไปที่เพจจอจานเลยนะครับเช้าวันนี้ยินดีกรุงเทพประเทศไทยขยับหล่นไปอยู่อันดับที่15ใช่ค่ะอยู่ที่122 AQI ค่ะนะฮะและไปดูเป็นไลน์โซนของกรุงเทพนิดหนึ่งหมายถึง6โมงกว่าๆเช้าวันนี้นะครับพื้นที่ที่สกปรกมากที่สุดยังเป็นบ้านเพชรสัมฤทธิ์ยังเป็นบ้านเพชรสัมฤทธิ์นะครับแต่ลดลงมาค่ะค่า AQI อยู่ที่166ค่ะลดจาก200กว่าลงมาเหลือ166ค่ะเช้าวันนี้ค่ะแต่ก็แย่นะเพราะมาตรฐานต้องไม่เกิน100นะค่ะอันดับ2ตามมาด้วยดินแดงค่ะถนนดินแดงนะคะ164ค่ะอันดับ3ครับอยู่แถวเพลินพัฒนาสคูลใช่ไหมคะ164ค่ะน่าจะเป็นเพลินพัฒนาเพลินพัฒนาค่ะเพลินพัฒนา164ค่ะอันดับ4ฮะศาลาธรรมศพค่ะ164เช่นกันค่ะเขตทวีวัฒนาทวีวัฒนานี่ขนาดชานกรุงเทพยังสกปรกด้วยค่ะสูงด้วยค่ะยังสกปรกนะอันดับ5ครับอันดับ5เป็นซอยหันษา2 161ค่ะโอ้สุดดีขึ้นกว่าเมื่อวานค่ะดีขึ้นกว่าเมื่อวานสภาพโดยรวมของอากาศ PM 2.5 กรุงเทพดีขึ้นกว่าเมื่อวานเราจะค้างไว้ตรงนี้ก่อนบ่ายเมื่อวานสักบ่ายสามโมงเศษนายกลุงตู่เรียกทุกหน่วยงานเรียกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปหารือด่วนว่าจะรับมือกับ PM 2.5 รับมือกับ AQI ทะลุเกิน100อย่างไรเราจะพักไว้ก่อนตัดกันมาอีกประเด็นหนึ่งว่ากันด้วยเรื่องว่ากันด้วยเรื่องปฏิบัติการหักเจ้าสัวรถไฟที่เขาเรียกกันรถไฟเชื่อม3สนามบินหรือเรียกกันย่อๆแล้วเข้าใจว่ารถไฟ CP นั่นแหละรถไฟ CP นะเขาเรียกกันรถไฟ CP นั่นแหละเป็นไงคะนาทีนี้ประเทศนี้ใครกล้าหักเจ้าสัวทันเนนแห่งเครือ CP ก็มียุคนี้แหละเพิ่งเห็นเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บหักปั๊บเลยเราจะต่อสายไปที่คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกระทรวงคมนาคมค่ะเรื่องของเรื่องทราบใช่ไหมครับรถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินประมูลกันไปแล้วได้ตัวผู้ชนะประมูลละเจรจายกร่างสัญญากันเสร็จสรรเรียบร้อยละโอ้คุยมายาวนานหลายเดือนนะปรากฏว่ามาสะดุดเอกสารแนบท้ายร่างสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้า CP ค่ะถกกันไม่จบกันสักทีหลายเดือนที่ผ่านมาถกกันไม่จบกันสักทียังไม่จบปรากฏว่าเมื่อวานประกาศจากรองนายกอนุทินน้ำตีคมนาคมศักดิ์สยามชิดชอบประกาศให้คณะกรรมการประมูลรถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินทำหนังสือด่วนถึงเจ้าสัว CP ไม่ใช่ครับทำถึงกลุ่ม CP ค่ะขีดเส้นตาย15ตุลาคมต้องมาเซ็นสัญญาสัมปทานไม่รู้ล่ะไม่เจรจาแล้วรับเงื่อนไขก็ไม่รับก็รับไม่รับก็ไม่รับ15ตุลาคุณต้องมาเซ็นสัญญาสัมปทานแล้วถ้าไม่เซ็นถ้าไม่เซ็นยึดเงินค้ำประกันการประมูล2,000 ล้านและรวมถึงจะแบล็คลิสต์กลุ่ม CP ในฐานะผู้ทิ้งงานสักครู่หนึ่งเรากำลังต่อสายไปที่คุณอนุทินชาญวีรกูลเดี๋ยวสักครู่หนึ่งรอสัก 2-3 นาทีนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะสักครู่หนึ่งนะฮะระหว่างรอนะครับมันก็เก่งงอนกันเลย
คือจะไปจบมาเขาเริ่มสงสัยกันว่าเครือสีกลุ่ม CP เนี่ยเขาติดชื่นเขาลากเกมการเจรจาไม่ยอมให้สรุปกันง่ายๆยังไม่ยอมเซ็นง่ายๆทีนี้ปัญหาว่าจะลากเกมจะลากเกมกันทำไมติดตรงไหนจะลากเกมกันไปทำไมติดตรงไหนคุณวรวุฒิมาลารักษาการผู้ว่าการการรถไฟในฐานะประธานคณะกรรมการประมูลก็แพร่บอกมาหลายครั้งนะว่าติดเรื่องทางการเงินคือเขาสงสัยกันว่ากลุ่ม CP ยังเคลียร์แหล่งเงินกู้ไม่จบนั่นแหละเมื่อยังเคลียร์แหล่งเงินกู้ไม่จบก็ไม่กล้าเซ็นทันทีที่คุณเซ็นสัญญาสัมปทานเนี่ยภาระมันเกิดทันทีค่ะแน่นอนค่ะอย่างที่สองเกี่ยงงอนกันด้วยเรื่องของการส่งมอบพื้นที่ที่จะต้องใช้ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินเพราะมันมีพื้นที่ที่มีปัญหาทั้งรื้อย้ายทั้งพื้นที่บุกรุกที่มันยังเคลียร์ไม่จบและมีแนวโน้มต้องใช้เวลาประมาณนั้นค่ะถ้าการส่งมอบพื้นที่มีปัญหาการก่อสร้างก็จะล่าช้าเอกชนได้รับผลกระทบมากที่สุดเลยเพราะดอกเบี้ยมันเดินทุกวันเพราะดอกเบี้ยเดินทุกวันเพราะฉะนั้นยิ่งล่าช้าโครงการนี้ระดับ200,000 ล้าน224,500 ล้านโดยประมาณค่ะเสร็จกลายเป็นตัวเลขเด็กๆหลักๆเอาแค่200,000 ล้านก็จะตายแล้ว200,000 ล้านดอกเบี้ยแค่ 1% ก็พอโอ้ยปีละเท่าไหร่ก่ายหน้าผาค่ะยิ่งมีปัญหาส่งมอบพื้นที่ยิ่งมีปัญหาการก่อสร้างล่าช้ายิ่งเสร็จช้ายิ่งเปิดให้บริการช้ามันกระทบทั้งหมดแหละต้นทุนทางการเงินของ CP ก็พุ่งกันไปเรื่อยประกอบกับตอนนี้เขาพูดกันว่ากลุ่ม CP มีปัญหาการที่จะกู้เงินภายในประเทศเพราะว่าในเครือ CP ทั้งเครือกู้จนเต็มวงเงินเกือบจะทุกแบงค์ไม่ใช่เกือบทุกแบงค์แล้วทุกแบงค์แล้วค่ะทุกแบงค์ให้กู้เพราะว่ากิจการเขาเยอะค่ะแล้วทำไงอ่ะนี่แหละจะกู้เมืองนอกนั้นก็มีเงื่อนไขเยอะเหลือเกินต้องให้รัฐบาลไทยการันตีต้องนู่นต้องนี่ซึ่งมันเป็นเงื่อนไขที่มันเป็นปัญหาที่เราก็ไปรับไม่ได้เหมือนกันไปมาเขาลือกันว่านี่หรือเปล่าคือสาเหตุที่ทำให้ต้องมีการลากเกมยังไม่ยอมเซ็นสัญญาสัมปทานง่ายๆแต่สุดท้ายนะค่ะคุณศักดิ์สยามชิดชอบช่วยขีดเส้นให้เรียบร้อยค่ะ15ตุลาไม่เซ็นก็ไม่เซ็นถ้าไม่เซ็นยึดเงินประกันซอง 2,000 ล้านค่ะถ้าไม่เซ็นจะแบล็คลิสต์ในฐานะผู้ทิ้งงานค่ะแต่คุณนายว่าเขาเซ็นไหมเดินมาจนถึงขนาดนี้ละระดับเจ้าสัว CP เขาจะยอมเสียหน้าไม่เซ็นไหมอ่ะครั้งนี้ไม่ใช่แค่เสียหน้าถึงแค่เสียชีวิตเลยนะอ่ะไปกันที่คุณอนุทินชาญวิรกุลนะคะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงคมนาคมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอนุทินฮะสวัสดีครับคุณนายครับคุณอมรรัตน์สวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะคุณอนุทินสร้างประวัติศาสตร์หักเจ้าสัวเลยเหรอครับ15ตุลาไม่เซ็นแบล็คลิสต์15ตุลาไม่เซ็นยึดเงินประกันซอง 2,000 หักเจ้าสัวเลยครับเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการที่พูดอะคุณทนายคือเราทำตาม TOR ทุกอย่างนะครับทำตาม TOR ทุกอย่างใครจะไปกล้าหักเราทำงานเพื่อบ้านเมืองไม่ได้ไปหักใครนะครับเพียงแต่ว่าทำทุกอย่างให้มันให้มันเกิดขึ้นได้โดยเร็วนะครับโครงการนี้ประมูลมาแล้ว1 ปีแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วก็ได้ทำการคัดเลือกผู้รับจ้างที่จะมาทำPPP นะครับลงทุนร่วมกับภาครัฐทำสัมปทานรถไฟเร็วสูงเชื่อมต่อ3สนามบินมีการคัดเลือกทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเปิดราคามาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก็เป็นผู้ที่เสนอราคาที่ต่ำสุดนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองนะครับเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยห่างกับที่สองตั้ง6-7 หมื่นล้านอ่ะนะครับในฐานะที่เป็นผู้ซื้อถ้ายกตัวอย่างถ้าเป็นผู้ซื้อเนี่ยได้ราคาอย่างนี้มาก็ต้องรีบทำสัญญาใช่ไหมใช่แล้วราคาถูกใจไงถูกขนาดนี้ถูกแล้วต้องรีบจบแล้วก็รีบช่วยเหลือให้เขาได้ทำงานให้อย่างรวดเร็วที่สุดแล้วก็ที่ปัญหาที่สำคัญก็คือว่ามันมีระยะเวลาการยืนราคาอยู่ครับนะครับหมดระยะการยืนราคาคือวันที่7 พฤศจิกายนครับนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าใช้เวลามา1 ปีแล้วเนี่ยอันนี้พูดตรงๆนะคุณนายคุณมอนัสแล้วผมมารับผิดชอบพวกนี้เข้ามาตั้ง 3-4 เดือนแล้วไม่มีปัญญาทำให้มันสำเร็จแล้วมันเราเข้ามาให้มันเปลืองเดือนพวกท่านทำไมอ่ะอ๋อค่ะเลยต้องเร่งให้จบโดยเร็วสรุปก็คือมันมีเดดไลน์อยู่ในใจว่าลากเกมถึง7 พฤศจิกายนปีนี้ไม่ได้เพราะมันจะหมดระยะเวลาการยืนราคาค่ะคืออันนี้เราต้องทำให้คนเข้าใจก่อนเนี่ยอย่างพี่นายเมื่อกี้ในพี่นายใช้คำว่ายุทธการหักเจ้าสัวเนี่ยมันหักที่ไหนในเมื่อทำ
ทำไมไม่เรียกว่ายุทธการทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้ภาษาคุณอนุทินทำประโยชน์ให้บ้านเมืองก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันก็กลายเป็นทะเลาะกันอีกได้ผมไม่มีอะไรจะไม่มีบางอาจจะไปทะเลาะกับท่านอยู่แล้วเพราะท่านก็มีผู้ดูประการได้ครับผมประเด็นมาอยู่ตรงที่ว่าเราจะปล่อยให้สถานการณ์มันยืดเยื้อจนกระทั่งถึง7พฤศจิกาไม่ได้เพราะมันจะหมดระยะเวลาการยืนราคาคืออย่างนี้นะครับคุณนายครับกลุ่ม CP ไม่ใช่เป็นเจ้าของไม่ได้ผลิตรถไฟเองถูกไหมครับใช่ครับใช่ค่ะไม่ได้ก่อสร้างเองไม่ได้ทำเรียกว่าระบบอะไรต่างๆเองเขาก็มีซัพพลายเออร์ของเขาเขาก็ต้องมียืนราคาจากซัพพลายเออร์ของเขาเหมือนกันถ้าถึงเวลาเราไม่ได้จบให้เขาเนี่ยเดี๋ยวเกิดไอ้ซัพพลายเออร์ของเขาไม่ยอมทำตามใครเดือดร้อนกลุ่ม CP ก็เดือดร้อนถูกไหมครับประเทศชาติก็เสียโอกาสที่จะได้ของที่อยู่ในงบประมาณที่ถือว่าโอ้โหต่ำกว่างบประมาณต้อง 4-5 หมื่นล้านนี่มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะต้องรีบรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติให้ได้เร็วที่สุดนะครับครับแล้วว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เป็นช่วงปลายปีงบประมาณด้วยงานก็เงียบเงียบใช่ไหมแล้วก็ EEC ก็จะเป็นตัวพระเอกในการที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติด้วยเพราะการที่เรารีบเซ็นสัญญารถไฟ EEC นี้มันก็จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับเข้าใจก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างวันเนี้ยบ่ายวันนี้ก็ถ้าผ่านครม.เขาก็จะเซ็นเรื่องมาบตาพุทธอ่ะโครงการท่าเรือมาบตาพุทธเฟส3ค่ะส่วนหนึ่งของ EC เร่งหมดไม่ใช่เร่งเฉพาะเรื่องรถไฟอย่างเดียวเข้าใจเข้าใจที่นี่เรียนถามคุณอนุทินนิดนึงนะครับสมมติว่าไอ้เรื่องรถไฟฟ้า CP เนี่ยสมมติว่าถ้ามันลากไปจนทั้งถึงวันที่7พฤศจิกา62ซึ่งหมดระยะเวลาการยืนราคาผลของการหมดระยะเวลาการยืนราคามันคืออะไรครับก็คือเลือกแล้วต่อกันไปต้องเจรจาใหม่หรือประมูลใหม่หรืออย่างไรผลของมันนั้นสมมติคือถ้าเราไม่มีมูฟเมนต์อะไรเลยใช่ครับสมมติจะป่านี้ก็ยังไม่ไปเรียกเขามาเจรจาป่านี้ยังไม่คุยในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆในสัญญาให้มันเรียบร้อยเนี่ยเราอยู่เฉยๆอันนี้มันก็หมดหายไปเลยแต่วันนี้มันไม่ใช่แล้ววันนี้เราเจรจาทุกอย่างนะครับ อยู่ในเงื่อนไขหมดแล้วส่วนที่เป็นส่วนเกินจาก TOR ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าต้องกลับไปยึด TOR แต่ถ้าตกลงได้ยอมรับได้ตรงนี้หยวนนิดหยวนหน่อยตัดนิดตัดหน่อยเพิ่มนิดเพิ่มหน่อยหยวนได้ก็ตกลงกันทั้งสองฝ่ายแล้วแต่ก็มีข้ออย่างเช่นยกตัวอย่างทางกลุ่ม CPS บอกว่าต้องการสมมุติว่าต้องการส่งมอบพื้นที่ก่อน 100% ค่อยนับหนึ่งอย่างเงี้ยในไอทาง EEC ทางรถไฟก็บอกยอมรับไม่ได้เพราะว่าในทางปฏิบัตินะมันเขียนไว้อยู่ชัดเจนแล้วส่งมอบพื้นที่ 50% นะก็ต้องเริ่มงานได้แต่ตอนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถส่งมอบพื้นที่ได้เกือบ 70%เพราะฉะนั้นจะแฮปปี้ไม่ใช่เงื่อนไขเงื่อนไขที่เอาถ้ารอร้อยไม่ไหวรอร้อยไม่ได้มันมีการยื้อหรือย้ายสารอุปโภคทำนู่นทำนี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าแต่ก็ไม่มีเหตุอะไรที่เพราะว่าเราส่งว่าไม่ได้ต้อง50%ก็ไปทำในส่วนที่ตรงนั้นก่อนมันต้องมีวิธีทำได้เขาก็จะเกรงว่าเอ๊ะตรงนี้มันเป็น PPP เขามีต้นทุนมีดอกเบี้ยมีนู่นมีนี่แต่ดอกเบี้ยเนี่ยมันก็คงไม่ได้ไปแอปพลายตรงส่วนที่เรายังมอบพื้นที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อตรงนี้ตกลงกันไม่ได้ยังไงการรถไฟเขาก็ไม่ยอมที่รอส่ง 100% เพราะในประวัติศาสตร์การก่อสร้างเมืองไทยไม่เคยมีใครทำแบบนี้นะครับก็กลับมาที่ TOR นั่นก็ทำตาม TOR เพราะว่าทุกคนที่จะเข้ามาประมูลเนี่ยต้องศึกษา TOR อย่างละเอียดต้องดูเงื่อนไขสัญญาใน TORในทีโออาร์เขามีร่างสัญญาไว้แนบไว้อยู่แล้วก็ต้องถือว่าทุกคนยอมรับตรงนี้งั้นก็ดูน่าจะจบได้แล้วมันติดอะไรทำไม CP เขายังติดชื่ออยู่เรื่องลึกๆยังติดอะไรไหมไม่ก็เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยท่านเลขา EC เพิ่งเดินออกจากห้องผมตอนที่ผมอยู่ทำเนียบนะวันนี้ประชุมครม.เช้าเมื่อวานเนี่ยเรามีการประชุมคณะกรรมการ EC ท่านนายกเป็นประธานถูกไหมครับค่ะแล้วก็ในรายงานของทางผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยท่านรักษาการนะครับแล้วก็ท่านเลขา EC ท่านก็ขึ้นมาหมดแล้วว่าแผนการส่งมอบงานเป็นอย่างไรเหลือสิ่งใดที่รัฐจะต้องทำนะครับแล้วก็ได้มีการส่งจดหมายเนี่ยวันนี้น่าจะจดหมายก็น่าจะออกว่าเชิญกลุ่ม CP มาลงนามสัญญาในวันที่15ตุลาคมนะครับการลงนามในสัญญา15ตุลาคมก็ไม่ได้หมายว่า16ตุลาคม
จะต้องเริ่มมันมีระยะเวลาเขาเรียกlead time อยู่ว่าโอเคจะใช้เวลาอีกกี่เดือนจะส่งมอบพื้นที่แล้วก็นับหนึ่งวันนั้นเราให้ความเป็นธรรมแน่นอนตามใดที่ผมอยู่ตรงนี้ผมมีแต่จะต้องสนับสนุนให้กลุ่ม TP เนี่ย รีบทำงานนี้ให้สำเร็จโอเคเพราะว่ามันเป็นแล้วก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของเขาด้วยเพราะว่าเขาก็ถือว่าให้ราคานี้มาเนี่ยถือว่าเป็นบุญคุณกับบ้านเมืองนะครับก็ประหยัดเยอะค่ะเราเป็นสายบ้านเมืองเราก็เมื่อวานคุณทนายไปเช็คดูได้เลยผมกดไมค์พูดนะว่ามัวแต่บอกว่า CP จะต้องทำนู้นต้องทำอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลไทยก็ต้องทำอย่างนู้นทำอย่างนี้เพื่อสนับสนุน CP เช่นกันเพื่อให้เขาได้ดำเนินการด้วยความราบเรียบสมูทที่สุดครับครับทีนี้ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับในเงื่อนไขการประมูลก็ระบุนะครับว่าการรถไฟจะส่งมอบพื้นที่ที่จะต้องใช้ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินทันทีไม่ต่ำกว่า 50% นะครับก็ในเมื่อก็ในเมื่อเงื่อนไขประมูลมันก็กำหนดไว้ที่ 50% ไม่ใช่ส่งมอบทันที 100% แล้ว CP มาต่อรองตอนหลังขอให้ส่งมอบพื้นที่ 100% ก่อนแล้วจึงเข้าไปทำงานแล้วจึงนับหนึ่งใหม่แล้วมาขออย่างนี้ทำไมหรือมันมีอเจนดาอื่นถามกันตรงๆปัญหาคืออะไรคุณในทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพยายามเรียกร้องข้อเรียกร้องให้ตัวเองได้ประโยชน์อันนี้เป็นความพยายามต่อรองมากที่สุดผู้แทนใช่ก็เขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า 50% ทีม CCP ก็บอกโอเคงั้นฉันไม่ขอต่ำกว่า 50% แต่ฉันขอ 100% ใช่ไหมเขาก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่อยู่ที่ว่ามันตกลงกันได้หรือเปล่าเราก็ต้องไปดู TOR เขียนยังไงปกติคนอนุทินปกติคนค้าขายกับราชการก็ต้องรู้กันนะว่าคุณจะต่อรองเพื่อเอาประโยชน์เข้าตัวอย่างไรก็ต่อรองกันได้มันเป็นวิสัยธุรกิจแต่ต่อรองนอกเงื่อนไขการประมูลเขาไม่ทำกันแต่ครั้งนี้เขาทำก็เลยแปลกใจว่าอาจจะได้จริงๆคือการส่งมอบพื้นที่หรืออาจจะได้จริงๆคืออะไรเท่านั้นแหละอาจจะได้จริงคือเงินผมคิดว่าอันนี้พูดกันตรงๆนะมันว่าเหมือนเขาก็อยากจะได้เงื่อนไขที่ดีมากขึ้นเพราะโอ้โหเปิดออกมาตายอย่างว่าตายผมทำไมกูติ้งที่หลอตั้ง 3-4 หมื่นล้านมีอะไรที่จะช่วยกันบ้างไหมอะไรมันแค่นี้เองแหละผมว่าขอเพิ่มอีกสักหน่อยอะไรเงี้ยเหรอคือโอ้โหมันเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเราเหมือนเราไปแข่งอะไรใครโอ้โหทำไมกดราคาลงไปเยอะขนาดนั้นเขาก็มันก็มีสิทธิ์ตกใจทุกคนก็ตกใจรัฐบาลจะตกใจเลยเห็นราคาเอาอย่างนี้กลุ่ม CP ประมูลเที่ยวเนี้ยที่เขาเซ็นเร็วไม่ได้เขายังมีปัญหาการหาแหล่งเงินกู้ใช่ไหมเท่าที่ผมทราบนะครับทางอย่างยกตัวอย่างนะอย่างเท่าที่ผมทราบก็คือว่าแหล่งเงินกู้พวกเงินกู้เขาต้องการความชัดเจนของรัฐบาลนะครับว่าจะดำเนินการ EC นี้จริงเพราะฉะนั้นเราก็ดำเนินการให้ทั้งหมดงานนี่เป็นงานของรัฐบาลเนี่ยไอ้ตัวเงินที่จะผ่อนชำระคืนก็เป็นเงินรัฐบาลเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็เครดิตรัฐบาลนะครับครับลูกค้าคือรัฐบาลครับแต่ถามว่าถ้าคุณทนายถามผมบอกว่าเขามีปัญหาแหล่งเงินกู้บ้างที่ผมไม่อาจทราบได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าซีพีเขาไปติดต่อแบงค์ไหนอะไรบ้างถูกไหมแต่ว่าเมื่อสักครู่แต่ว่าแต่ถ้ามีปัญหาหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลจะต้องกังวลใช่ใช่รัฐบาลบอกว่าคุณต้องมาเซ็นสัญญาแล้วมันจะหมดการยืนราคาแล้วก็งานแต่อันนั้นไม่สำคัญเท่ากับงานมันต้องเริ่มเพราะ EET เนี่ยมันต้องเขาเรียกมันต้องเป็นไพลอตโปรเจกต์ครับเนี่ยไอ้รถไฟเชื่อม3-3 บินคือคือตัวนำ1ตัวนำหลัก1ตัวก็เซ็นไปครับครับนะครับมาพอตัวนี้เซ็นไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวอื่นตามมาอีกเยอะแยะเลยเมื่อกี้ท่านเลขา EC เข้ามาพบผมแต่เช้า 8:00 น.ท่านรัฐมนตรีอุดมศึกษาท่านสุวิทย์เมธีศรีก็มาพบเพื่อจะบอกว่าต่อไปก็จะมีเรื่องของจีโนมิกเซ็นเตอร์เรื่องศูนย์กลางข้อมูลทางการแพทย์ที่จะตั้งอยู่ใน EEC เนี่ยมันก็จะไล่ไหลมาเรื่อยๆแต่ถ้ารถไฟไม่มาอันอื่นก็ไปไม่ได้โอเคเข้าใจคำถามสุดท้ายครับถ้าวันที่15ตุลาเคลียร์ CP เขาไม่มาเซ็นสัญญาสิ่งที่จะทำเรื่องลิฟเงินประกันซองเรื่องแบ็คลิสต์ก็ว่ากันไปแต่ว่าขั้นตอนหลังจากนั้นรถไฟฟ้าเชื่อม33บินจะทำอย่างไรจะเรียกรายที่2มาเจรจาต่อรองทดแทนหรืออย่างไรหรือต้องประมูลใหม่เลยผมพูดอย่างนี้ก่อนนะ
ครับตอนนี้ในสมองของผมเนี่ยผมคิดไม่ออกว่าเขาจะไม่มาเซ็นเพื่ออะไรเพราะว่าการไม่มาเซ็นเนี่ยมันมีคอนซีเควนซ์หลายอย่างลิฟเงินประกันซองกระจอกคุณนาย 2,000 ล้านสำหรับกลุ่มนี้ไม่มีความหมายค่ะนะครับแต่ที่จะมีผลกระทบมากๆก็คือการเป็นผู้ละทิ้งงานแล้วก็มันไม่ใช่ CP คนเดียวมันมีทั้งใช้หน้าเรลเวย์มีทั้งบริษัทอะไรก่อสร้างชอการช่างอิตาเลียนไทยอะไรตั้งเยอะๆผมคิดว่าเขาไม่เสียตรงนี้หรอกครับมันเสียชื่อแล้วมันเสียชื่ออย่างเดียวมันหากินไม่ได้มันหากินไม่ได้โอเคโอเคมันหากินไม่ได้ไม่ใช่เราไม่อยากได้เงินเขาหรอกเงินประกัน2,000ล้านเอามาทำไมใช่ไหมงั้นลุ้นว่าเราอยากให้เขามาทำเขาเนี่ยสร้างให้ต่ำกว่างบประมาณตั้ง5-6 หมื่นล้านเราต้องฟาซิลิเทตเราต้องอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้เขาทำงานให้สำเร็จครับอันนี้ผมรับประกันเลยใช้ทุกอย่างที่ผมมีอยู่เนี่ยสนับสนุนให้เขาทำได้เต็มที่ยืนยันจากคุณอนุทินนะคะขอบพระคุณครับท่านรองนายกครับขอบพระคุณครับครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับรองนายกคุมคมนาคมนะคะคุณอนุทินชาญวีรกุลค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะลิทเทอไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับเราจะไปกันที่คุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวานลุงตู่เรียกถกด่วนปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลับมาหลอนคนกรุงเทพปริมณฑลอีกครั้งบทสรุปเป็นอย่างไรไปที่รัฐมนตรีวราวุฒิเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณนาดนัยและท่านผู้ชมทุกท่านครับครับครับเมื่อวานถกกันเป็นชั่วโมงนะฮะบทสรุปของการหารือด่วนเมื่อวานเป็นอย่างไรเรื่องฝุ่น PM 2.5 ครับคือตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็น3มาตรการหลักๆนะครับประเด็นแรกเนี่ยจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นในทางภาคเหนือนะครับ9จังหวัดภาคเหนือนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลครับแล้วก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับแบ่งโซนค่ะที่จะแบ่งเป็นหลักๆนะครับเพราะว่าอย่างเช่นกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยมันจะรวมไปถึงพื้นที่แถวหน้าพระรามจังหวัดสระบุรีด้วยนะครับเพราะว่าปัญหาฝุ่นละอองเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่อย่างเช่นว่าภาคเหนือเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องว่าตอนนี้อาจจะยังไม่มีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอใกล้ๆเดือนมกราคมพาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการเผาไหม้นะครับการเผาป่าภาคเหนือนั้นภาคใต้ส่วนทางปัญหาฝุ่นละอองทางภาคใต้เนี่ยก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับ transboundary คือมาจากประเทศอื่นเข้ามาครับอันนี้มันแต่ลักษณะเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปครับนี้การควบคุมในส่วนแรกเนี่ยนะครับเรื่องการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เนี่ยเราก็จะมอนิเตอร์ระดับไอ้ตัว PM 2.5 เนี่ยเป็นอยู่ตลอดนะครับในระดับที่1เนี่ยคือไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสภาวะปกตินะครับพอมันเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยระหว่าง50ถึง75เนี่ยอันนี้เราก็ต้องจับตาดูกันให้มากขึ้นละว่าการผลิตเป็นยังไงการเผาไหม้การใช้รถยนต์เป็นยังไงคือเริ่มเข้มงวดมากขึ้นหน่อยอันนี้พอเข้าสู่ขั้นที่ว่ามันเริ่มจะเป็นอันตรายแล้วเนี่ยนะครับ คือประมาณ 76-100 ไมโครกรัมเนี่ย อันนี้เนี่ยจะมอบอำนาจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นผู้บัญชาการตามสมควรที่เห็นว่าควรจะทำยังไงจะใช้กฎหมายอย่างไรนะครับอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครจะควบคุมอย่างไรให้อำนาจผู้ว่าส่วนว่าถ้าหากว่ามันเกิน100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยจะต้องตั้งมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเนี่ยและเสนอให้ท่านนายกเนี่ยออกเป็นมาตรการระดับชาติต่อไปอันนี้เนี่ยจะเป็นวาระขับเคลื่อนเรื่องฝุ่นแห่งชาติเลยนะครับครับอันนี้ในมาตรการที่2เนี่ยจะเป็นการป้องกันแล้วก็การลดการเปิดมลพิษที่ต้นทางนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ระยะด้วยกันในระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คือจะใช้การควบคุมนะครับมลพิษจากยานพาหนะคือการควบคุมคุณภาพของน้ำมันส่งเสริมให้มีการใช้น้ำมันกัมมันถันเนี่ยนะครับที่ไม่เกิน10 ppm อันนี้เนี่ยเราได้ประสานงานกับกระทรวงพลังงานแล้วในการที่ค่อยๆให้ใช้น้ำมันที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับรวมทั้งการใช้สนับสนุนให้รถยนต์ทั้งหลายเนี่ยนะครับใช้มาตรฐานยูโร5ภายในปี2564ดูแลคุณภาพของรถยนต์เก่าทั้งหลายนะครับไม่ว่าทั้งรถทั้งเรือที่เครื่องยนต์ที่ต้องใช้น้ำมันทั้งหลายเนี่ยนะครับเราควบคุมคุณภาพให้มีการเรียกว่าการตรวจสอบให้มีความเข้มข้นมากขึ้นรวมไปถึงการขอความร่วมมือไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางภาคการเกษตรนะครับไม่ให้มีการเผาไหม้ในที่โล่ง
นะครับเพราะว่าต้องให้ความรู้กับเกษตรกรว่าพอเผาไหม้ไปแล้วเนี่ยมันข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชอย่างไรแทนที่จะต้องเผาไหม้กันนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญอีกอันนึงก็จะเป็นการควบคุมมลพิษจากการก่อสร้างจากผังเมืองเพราะว่ากรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญ่ๆเนี่ยครับคุณดนัยคุณอมรครับมันก็จะมีการก่อสร้างอยู่ตลอดเวลาประเทศไทยเราเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่การเดินหน้าทางการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับยังมีการก่อสร้างยังมีการก็เรียกว่าบรรทุกอะไรเนี่ยหลายอย่างสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะ PM 2.5 ได้พอสมควรนะครับประเด็นต่อมาก็จะเป็นเรื่องการควบคุมแล้วก็ลดมลพิษจากอุตสาหกรรมทั้งหลายนะครับกำหนดมาตรฐานทางที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ขอความร่วมมือไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับให้ควบคุมการผลิตมลพิษของภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาเนี่ยจากระยะสั้นแล้วเนี่ยในระยะยาวเนี่ยนะครับเราก็จะออกบังคับให้ว่าภายในปี2565เนี่ยเราจะเพิ่มมาตรฐานการผลิตมลพิษจากรถยนต์ใหม่เนี่ยจากยูโร5ให้เป็นยูโร6นะครับแล้วก็เชื้อเพลิงเนี่ยคุณภาพของเชื้อเพลิงเนี่ยภายในปี2567เนี่ยเราจะบังคับใช้แล้วให้เป็นเชื้อเพลิงที่มีกรรมฐานเนี่ยไม่เกิน10 ppm คือก่อนหน้านี้ช่วงนี้เราจะส่งเสริมให้มีการใช้ก่อนแต่พอปี2567เนี่ยเราจะบังคับแล้วไม่ให้มีการใช้นะครับแล้วก็จะส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริดให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นการมีการห้ามเข้าห้ามนำเข้าพวกเครื่องยนต์ที่ใช้แล้วทุกประเภทที่ว่าไม่ผ่านมาตรฐานทั้งหลายนะครับอันนี้สิ่งสำคัญเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อวันที่10กันยาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางกระทรวงเนี่ยได้เซ็น MOU ร่วมกับอีก11กระทรวงนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับทั้งหมดเนี่ย11หน่วยงานด้วยกันในการที่จะจับมือกันแล้วก็เพื่อที่จะลดปริมาณ PM 2.5 ในประเทศไทยนะครับคราวนี้ส่วนมาตรการที่3เนี่ยนะครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษนะครับก็คือตอนนี้ระบบการตรวจสอบหรือเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจรถยนต์เอ่ยอะไรเอ่ยทั้งหลายในบ้านเราเนี่ยยังมีจำนวนน้อยนะครับแล้วก็บางเครื่องนั้นเนี่ยคุณภาพมาตรฐานนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรฉะนั้นเนี่ยการตรวจสอบจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยที่ได้ประสิทธิภาพมากกว่านี้บวกกับการทำงานที่เข้มข้นมากขึ้นของเจ้าหน้าที่ภาคปฏิบัติทุกๆคนนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ย1ปีที่ผ่านมาเนี่ยการผลิต PM 2.5 ในประเทศไทยเนี่ยนะครับในแต่ละวันเนี่ยก็ได้มีการปริมาณลดลงไปตามลำดับนะครับแต่ว่าที่พอมันเป็นมาปัญหาช่วงนี้เนี่ยเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยแรงกดอากาศเนี่ยมันมาเร็วกว่าที่คิดครับเพราะว่าเมื่อตอนต้นปีเนี่ยถ้าพวกเราจำกันได้มกราคมพาเนี่ยมันถึงจะเกิดเหตุแต่ปีนี้เนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าตอนแรกเราคิดว่ามันจะไปเกิดเหตุเอาประมาณเดือนธันวาเดือนมกราคมพานะครับแต่ปรากฏว่านี่1ตุลาเนี่ยปลายกันยา1ตุลาเนี่ยมาแล้วนะครับแปลว่าแรงกดอากาศจากภาคเหนือเนี่ยมันลงมาเร็วกว่าที่คิดทำให้สภาพ PM 2.5 ที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาในเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันเหมือนมีฝาชีมาครอบอยู่ทำให้ลมเนี่ยมันไม่พัดไปไหนนะครับดังนั้นอันเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้ภาคอากาศแรงกดอากาศหรือมันมาไม่ตรงตามเวลาเนี่ยมันก็คือผลมาจากว่าปัจจัยเรื่องสภาพสิ่งแวดล้อมของทั่วโลกเนี่ยที่มันวิกฤตไปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมได้พูดกับพี่น้องประชาชนผ่านสื่อมาในหลายครั้งว่าธรรมชาติเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะปรับสมดุลให้เขาคืนขึ้นมาให้ได้สมดุลทางธรรมชาติดังนั้นเนี่ยความสำคัญวันนี้คือพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยต้องมาช่วยกันคืนสมดุลทางธรรมชาติเนี่ยสู่ธรรมชาติด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกต้นไม้การรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนะครับมันทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดใช่ต้องทำควบคู่ด้วยครับก็ดีฮะฟังดูก็ค่อนข้างจะบูรณาการค่อนข้างจะครอบคลุมนะครับแต่เชื่อว่าเดี๋ยวนับจากวันนี้ไปก็ค่อยๆจะซาเพราะฝนมันก็เริ่มมากันพอสมควรเนี่ยนะฮะคือโชคดีที่เมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมาปริมาณพอสมควรนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราคงจะมาคอยฟ้าคอยฝนเนี่ยเพื่อที่จะมากำจัด PM 2.5 ให้เราเนี่ยไม่ได้จากนี้ไปคือตั้งแต่เมื่อต้นปีที่เกิดเหตุเนี่ยทางรัฐบาลก็ค่อยๆเริ่มมาตรการขึ้นมาเรื่อยๆนะครับฉะนั้นผมมั่นใจว่าถ้าดูภาพรวมของสถานการณ์ PM 2.5 ปีนี้ซึ่งกำลังเกิดเนี่ยนะครับพอจบแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับที่เกิดขึ้นเมื่อตอนต้นปีหรือเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าจะดีขึ้นแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นถือเป็นข่าวดีโอเคคุณพลวุฒิครับไหนๆก็ไหนๆขออีกเรื่องหนึ่งก็รู้กันนะครับว่าจะมีการเลือกตั้งซ่อมเขต5นครปฐมปรากฏว่าพลังประชารัฐซึ่งได้ที่3จากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเขาบายเขาหัวเขาหลีกทางให้กับประชาธิปัตย์ซึ่งได้ที่2ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแต่คราวนี้ปรากฏว่าที่4
เมื่อครั้งที่แล้วก็คือชาติไทยพัฒนายืนยันจะส่งคนลงนะครับแล้วก็ส่งด้วยประชาธิปัตย์เขาก็ประกาศเลยพลังประชารัฐมีมารยาททางการเมืองแต่ชาติไทยพัฒนาไร้มารยาททางการเมืองพักร่วมรัฐบาลด้วยกันมาแข่งกันทำไมมีการคุยกันไว้แล้วด้วยว่าจะไม่ส่งยังไงและมีการคุยกันแล้วตกลงคุยกันแล้วจริงหรือไม่อธิบายสิคะคุณวราวุฒิคะท่านรัฐมนตรีคะมันคืออะไรคืออันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าพูดคุยกันเนี่ยมีการพูดคุยกันไหมก็พูดคุยพบปะกันในครบ.ก็พูดคุยกันนะครับแต่ว่าการหารือการตกลงกันยังเป็นกิจลักษณะนั้นเนี่ยต้องเรียนว่ายังไม่มีการพูดคุยกันเลยนะครับทางผู้ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์กับผู้ใหญ่ของทางพรรคชาติไทยพัฒนาเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการตั้งโต๊ะมานั่งคุยกันนะครับการยืนพูดคุยกันเองกลางวงอาหารเนี่ยผมคิดว่าคงจะไม่ใช่เป็นการเจรจาทางการเมืองที่เป็นการถูกต้องตามธรรมเนียมสักเท่าไหร่นักนะครับและที่สำคัญเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็คงต้องไปถามผู้สมัครก่อนละว่าผู้สมัครนั้นเนี่ยนะครับพร้อมมีความพร้อมที่จะลงหรือไม่และที่สำคัญเนี่ยเวลาลงสมัครนั้นเนี่ยผู้คนประชาชนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตนครปฐมนั้นเนี่ยก็มีการเรียกร้องนะครับเพราะว่าตระกูลสะสมทรัพย์เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพระเดิมชัยเองนั้นเนี่ยทำงานในจังหวัดนครปฐมมาเนี่ยหลายสิบปีมากนะครับดังนั้นเนี่ยการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาแน่นอนสถานการณ์การเลือกตั้งเนี่ยพวกเราทุกคนรู้กันดีว่ามีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นได้มากมายนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยตระกูลเที่ยงธรรมในจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็เคยเพลี้ยงพล้ำไปแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทุกอย่างพอเพลี้ยงพล้ำไปแล้วเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้คงจะเอาผลการเลือกตั้งมาครั้งเดียวแล้วมาตัดสินเลยว่าโอ้โหครั้งนี้คุณลงไม่ได้นะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นการโหดร้ายเกินไปนะครับเพราะว่าอย่างเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาเนี่ยสุพรรณเราก็กวาดกลับเข้ามาหมดแล้วผมก็เชื่อมั่นเช่นกันว่าครั้งนี้เนี่ยเมื่อตระกูลสะสมทรัพย์พลาดไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยครั้งนี้ทั้งบ้านสะสมทรัพย์เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพระเดิมชัยเองเนี่ยท่านก็จะต้องระดมสรรพกำลังเต็มที่ในการทำงานเพราะว่าพี่น้องที่อยู่ในเขต5ของจังหวัดนครปฐมเนี่ยก็เรียกร้องให้ตระกูลสะสมทรัพย์เนี่ยปรับลงมาทำงานใหม่นะครับครับทีนี้อย่างนี้ครับคุณอลงกรพลบุตรแกก็บอกว่าถ้าชาติไทยพัฒนาถ้าบ้านใหญ่นครปฐมถ้าสะสมทรัพย์ไม่หลีกทางให้ประชาธิปัตย์มีโอกาสที่จะแพ้อนาคตใหม่อีกครั้งหนึ่งเท่ากับฝ่ายรัฐบาลจะแพ้ฝ่ายค้านผมคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์มีศักยภาพมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าในการทำงานการเมืองในแต่ละพื้นที่เนี่ย คนที่ลงคะแนนให้กับประชาธิปัตย์เนี่ยยังไงเขาก็ไม่มาลงคะแนนให้กับชาติไทยหรอกแล้วก็คนที่ลงคะแนนให้กับพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยก็คงไม่ได้ไปลงคะแนนให้กับพรรคประชาธิปัตย์ได้เช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเวลาทำงานเนี่ยต่างคนก็มีสายคะแนนเสียงฐานคะแนนเสียงของตนเองอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคงจะมีศักยภาพมากพอในการที่จะทำงานแล้วก็ฝ่าฟันการเลือกตั้งโดยที่ไม่ต้องมาพึ่งคะแนนเสียงจากพรรคชาติไทยพัฒนาและที่สำคัญเนี่ยถามว่าเป็นการขัดแย้งกันระหว่างพรรครัฐบาลหรือเปล่าผมคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าก่อนที่มีการเลือกตั้งเนี่ยก็มีการลงหาเสียงกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมีการเลือกตั้งซ่อมขึ้นมาพี่น้องประชาชนในเขตที่อยู่ในความดูแลตระกูลสะสมทรัพย์หรือว่าท่านเสด็จชัยเนี่ยท่านก็เรียกร้องให้ทางบ้านใหญ่เนี่ยนะครับให้ทางตระกูลสะสมทรัพย์เนี่ยลงมาถ้าไม่ลงสิผมเองก็ตอบคำถามพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครปฐมไม่ได้เหมือนว่าทำไมถึงได้ไม่ส่งท่านตระกูลสะสมทรัพย์ลงแข่งนะครับคุณวราวุฒิรู้สึกไหมครับว่าประชาธิปัตย์เริ่มพูดเพื่อสร้างเงื่อนไขเผื่อเลือกตั้งซ่อมแล้วตัวเองแพ้จะได้โยนบาปให้กับทางบ้านใหญ่นครปฐมทางชาติไทยพัฒนารู้สึกอย่างนั้นไหมฮะอ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องปกติทางการเมืองนะครับเป็นการแสดงความคิดเห็นตามปกติเวลามีการเลือกตั้งในแต่ละครั้งแต่ว่าเดี๋ยวพอจบไปแล้วเนี่ยผลการเลือกตั้งออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าการทำงานก็จะเป็นไปเหมือนเดิมเพราะว่าอันนี้ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งนะครับถ้าหากว่ามันมีผู้สมัครมากกว่า1คนเนี่ยก็จะต้องเกิดการแข่งขันกันเป็นตามธรรมดาไม่ว่าจะเป็นพรรครวมรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าพอเลือกตั้งเสร็จแล้วทุกอย่างก็กลับมาทำงานกันด้วยเหมือนเดิมส่วนที่จะบอกว่าจะแพ้จะอะไรนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงเป็นการแสดงความเห็นส่วนบุคคลไปครับทีนี้คนของพรรคชาติไทยพัฒนาบางคนเขาก็เริ่มปารภกันดังๆได้ยินกันทั้งประเทศเขาปารภว่าเอ๊ะประชาธิปัตย์พูดอย่างนี้เหมือนตีกินทางการเมืองนี่หว่าสร้างเงื่อนไขล่วงหน้าเลยนะหลอคนเดียวนะเผื่อแพ้เผื่อแพ้อะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นลีลาทางการเมืองของแต่ละท่านกันไปนะครับผมคงไม่ถือว่ามาเป็นความเห็นของพรรคไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชาติไทยพัฒนาหรือประชาธิปัตย์นะครับแต่ว่าสมาชิกแต่ละท่านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประชาธิปัตย์หรือชาติไทยเองเนี่ยต่างคนก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็น
นะครับซึ่งในส่วนตัวของผมเองในฐานะที่เราทำงานอยู่ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กที่เวลามีการเลือกครับคำถามสุดท้ายครับคุณวรวุฒิครับคนพรรคชาติไทยพัฒนาคนนั้นน่ะนะครับก็คือคุณวรวุฒิเองหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่แหละครับคือแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดนะครับพรรคประชาธิปัตย์เองก็ทำงานการเมืองมาช้านานนะครับประวัติเองก็ทุกคนก็ทราบกันดีอยู่ว่าทำงานกันอย่างไรพรรคชาติไทยเองก็มีประวัติมาช้านานเช่นกันดังนั้นพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยต่างคนก็จะมีแนวคิดหรือว่าแนวทางการทำงานที่แตกต่างกันไปนะครับครับเอาละค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับค่ะคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ค่ะหัวหน้าแล้วก็พรรคชาติไทยพัฒนาด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก็แล้วกันนะครับค่ะเจาะลึกไทยอินไซต์ไทยแลนด์ย้ำนะครับเป็นช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับเพราะวันนี้เพราะวันนี้ตั้งแต่9โมงเช้าช่อง9อสมท MCOT HD หมายเลข30เขาจะตัดรายการไปถ่ายทอดเนื่องในวันชาติจีนจากกรุงปักกิ่งนะครับแต่ว่าวิทยุเจาะลึกก็ยังมีอยู่นะเอาละครับกลับมาเติมเต็มประเด็นที่สนทนาค้างอยู่กับคุณท็อปวราวุฒิค่ะพรรคชาติไทยพัฒนาใช่แล้วค่ะเพิ่งรู้ว่าที่เขาดีลกันคุยกันเนี่ยเขาคุยกันแบบบนโต๊ะอาหารธรรมดาธรรมดานะแล้วก็เป็นดีลทางการเมืองไปเลยนะว่าจะต้องไม่ส่งลงจะไม่ส่งลงแข่งนครปฐมคุณท็อปวราวุฒิบอกว่าผู้ใหญ่ของประชาธิปัตย์มายืนคุยด้วยในที่ประชุมครม.ระหว่างประชุมครม.และจะไปทึกทักเอาว่าแปลว่าชาติไทยพัฒนาจะไม่ส่งคนลงเลือกตั้งซ่อมเขต5นครปฐมมันก็คงไม่ใช่ไม่ถูกต้องมันเป็นแค่คุยเฉยๆยังไม่ได้เป็นการดีลตกลงหรือนัดคุยกันอย่างเป็นทางการและจะอย่างไรเนี่ยชาติไทยพัฒนาเขาตกลงด้วยไม่ได้ระดับบ้านใหญ่นครปฐมพเดิมชัยสะสมทรัพย์สอบตกครั้งที่แล้วก็จริงครั้งนี้มีการเลือกตั้งซ่อมและถ้าบ้านใหญ่ไม่ลงซ่อมจบเลยนะอธิบายกับคนนครปฐมไม่ได้จบเลยแหละในทางการเมืองรากฐานทางการเมืองก็จบเลยอ่ะยับกับตาเลยถ้าพูดถึงคุณพเดิมชัยจำได้ไหมคุณพเดิมชัยสะสมทรัพย์เคยเปิดใจลึกๆเปิดใจช้ำๆในรายการของเราที่แพ้เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาวิเคราะห์ตัวเองเลยที่แพ้เด็กอ่ะแพ้อนาคตใหม่แพ้อนาคตใหม่แพ้เพราะอะไรไม่ทันโซเชียลไม่ทันโลกโซเชียลก็เลยเข้าสู่โลกโซเชียลเรียบร้อยแล้วยากันนั่นเลยผู้อาวุโสผู้เฒ่าอย่างบ้านใหญ่นครปฐมพระเดิมชัยต้องเกาะกระแสโซเชียลบ้างเปิดเพจกับเขาเพิ่งเปิดเพจได้ไม่นานและทราบไหมครับภาพหลักในเพจของพระเดิมชัยสะสมทรัพย์เป็นภาพของชายชราสองคนใครเหรอคะอีกคนนึงเป็นภาพของชายสูงวัยสองคนสูงวัยที่หนึ่งก็คือแน่นอนพระเดิมชัยสะสมทรัพย์เจ้าของเพจใช่ไหมใช่ค่ะสูงวัยอีกหนึ่งคนที่ภูมิใจแน่นเหลือเกินชูเหลือเกินโชว์เหลือเกินคือใครเรียกกันในนครปฐมว่ากำนันหัวโตถามว่ากำนันหัวโตคือใครนั่นสิกำนันหัวโตก็คือพ่อของเจี๊ยบนครปฐมถามว่าเจี๊ยบนครปฐมคือใครก็คือคนที่ทำให้อนาคตใหม่ชนะการเลือกตั้งนั่นแหละถล่มทลายชนะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาอย่างถล่มทลายนั่นแหละพ่อมาแล้วเจี๊ยบมาช่วยไหมถามต่อไปว่าเจี๊ยบนครปฐมเป็นใครก็คนเสื้อแดงเป็นแกนเสื้อแดงนครปฐมคนสำคัญถูกไหมค่ะครั้งนี้พ่อไปเช็คแฮนด์กับเรากับเราเพลงอิ้วเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนเก่ากับพระเดิมชัยแล้วลูกสาวเจี๊ยบนครปฐมจะวางตัวอย่างไรมาไหมมาช่วยไหมปิดท้ายด้วยข่าวสังคมหนึ่งข่าวดีกว่าอ่ะข่าวดีๆมาบอกกันนะคะบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือต่อไปนี้เราจะเรียกว่าบริษัทGC เขาใช้ชื่อนี้นะ GC สั้นๆค่ะอ่ะตามที่ GC ได้เสนอขายหุ้นกู้ต่อก็มีการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไปนะคะแล้วก็นักลงทุนสถาบันทางการเงินต่างๆเพื่อขยายฐานผู้ลงทุนแล้วก็เสริมสร้างฐานผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยด้วยของ GC เขาบอกมีการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้สูงอายุมีสิทธิ์จองซื้อก่อนคุณนายน่าสนใจลองไปศึกษาดูนะคะเขาบอกว่าเป็นทางเลือกในการลงทุนที่มั่นคงยามเกษียณสำหรับผู้สูงอายุเขาบอกคนสูงอายุเนี่ยเขาชอบหุ้นกู้ที่แบบมั่นคงมากแล้วก็การลงทุนมีความเสี่ยงต่ำถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับ GC สำหรับผู้สูงอายุนะคะจะได้ไปจองซื้อก่อนค่ะปรากฏว่าหุ้นกู้ GC ได้รับการตอบรับจากคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มสูงวัยโอ้โหล้นหลามตอบรับดีมากค่ะล้นหลามใช่ค่ะล้นหลาม
ตอบรับถึง 4,700 คนรวมเป็นวงเงิน 6,000 ล้านนั่นแหละค่ะเขาชอบหุ้นมั่นคงนะอ่ะวันนี้ก็รับทราบกันตามนี้ค่ะเดี๋ยวต้องลาไปเร็วต้องลาไปเร็วต้องลาไปเร็วใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เราจะจบตอนนี้เลยนะคะเราจะไม่มีครึ่งชั่วโมงต่อค่ะวิทยุยังอยู่ต่อนะครับเดี๋ยววันนี้ทางทีวีเราลากันไปก่อนก็แล้วกันภาคทีวีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ